โอ้โหถือว่าเป็นการดับฝันแฟนบอลลิเวอร์พูลไปเลยนะครับนะเวลานี้ยูชัวคิมิชครับยืนยันเองเลยว่าจะอยู่ไบเยิร์นต่อไปไม่มีแผนย้ายทีมนะครับล่าสุดไม่รอช้าครับยูชัวคิมิชครับกองกลางเวิลด์คลาสของไบเยิร์นเนี่ยได้ปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คือมีกระแสข่าวลือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลครับเตรียมพร้อมข้อเสนอขอซื้อยูชัวคิมิชหลังไบเยิร์นเนี่ยทำท่าว่าจะพร้อมปล่อยนักเตะแรกกับเงิน65ล้านปอนด์อาโยชูคิมิชในวัย28ปีนะครับคว้าแชมป์บุนเดสลีก้ามาแล้ว8ครั้งกับไบเยิร์นและมีบทบาทสำคัญกับไบเยิร์นตลอดหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาจากไลป์ซิกเมื่อปี2015เขาลงเล่นไปเกือบ350เกมให้กับไบเยิร์นนะครับพร้อมยิงไปถึง40ประตูถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยล่าสุดคิมิชออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองเลยนะบอกว่าผมจะบอกว่าผมชัดเจนมากๆว่าผมจะลงเล่นในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงกับไบเยิร์นมิวนิกผมไม่มีแผนการอื่นแต่อย่างใดอันนี้คือสิ่งที่คิมิชได้ออกมาสัมภาษณ์พูดสั้นๆว่าผมอยู่ไบเยิร์นนี่แหละผมไม่ได้จะย้ายไปไหนในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงพร้อมเต็มที่ในถิ่นอาริอันซ์อารีนานะครับโอ้โหลิเวอร์พูลเลยครับต้องเลิกคิดไปเลยครับในเรื่องที่จะคว้าตัวโยชัวคิมิชนะเพราะว่านักเตะเขายืนยันว่าเขาจะอยู่กับไบเยิร์นต่อไปนะครับ